สวัสดีค่ะเด็กเมย์มาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยที่3แล้วนะคะเป็นเรื่องวัตถุรอบตัวนะวันนี้เรื่องวัตถุรอบตัวคุณครูเอาอะไรมาฝากพวกเราบ้างเดี๋ยวจะได้ไปรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีเกมมาให้พวกเราเล่นด้วยนะเชื่อว่าทุกคนต้องสนุกแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์แรกกันนะคะความคาดหวังของคุณครูคือพวกเราเองค่ะความคาดหวังของคุณครูคือพวกเรานะคะคุณครูคาดหวังว่าพวกเราจะอธิบายถึงวัตถุว่าสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้ไหมนะคะและก็วัตถุนั้นเด็กๆคิดว่าจะนำมาประกอบกันเป็นวัสดุเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ไหมนะคะสองเด็กๆหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะวัตถุในข้อหนึ่งที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สามก็คือเด็กๆมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะเรียนในเรื่องของวัตถุรอบตัวเรานี้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะคุณครูก็หวังไว้ว่าเด็กๆทุกคนจะมีความตั้งใจและก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้นะคะต่อไปสไลด์ถัดมาก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูมีคำถามมาถามพวกเราก่อนนะว่าพวกเรารู้จักวัตถุไหมคะรู้จักวัสดุไหมคะว่ามันคืออะไรวัตถุคืออะไรวัสดุคืออะไรเด็กทราบไหมถ้ายังไงคุณครูจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับวัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาประกอบนำมาประดิษฐ์ประดอยนำมาทำให้มันเกิดเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นของพวกเราหรือว่าเป็นเครื่องใช้ที่เราสามารถใช้ในปัจจุบันได้เป็นของชิ้นใหญ่นะคะวัสดุจะมีขนาดเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามนะคะแต่เขาจะนำเอามาประกอบรวมกันให้กลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ได้นะคะแล้ววัตถุล่ะคะคืออะไรวัตถุก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้นี่แหละค่ะวัตถุส่วนใหญ่แล้วครูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในภาพที่เราเห็นแก้วเป็นวัตถุไหมคะแก้วเป็นทั้งวัตถุแล้วก็เป็นวัสดุด้วยนะคะในที่นี้ความหมายที่เขาชี้โยงให้ดูเด็กๆเห็นไหมแก้วของคุณครูที่เอามาให้พวกเราดูในที่นี้แก้วเป็นวัสดุที่ใช้ทำโคมไฟแก้วเป็นวัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตาจากแก้วเด็กๆเห็นไหมคะน่ารักไหมหรือเขานำแก้วตรงนี้นะคะนำมาทำอะไรคะเป็นโคมไฟเห็นไหมแก้วหลายๆใบใช่ไหมคะแก้วหลายๆใบที่เป็นวัสดุเนี่ยค่ะวัสดุจากแก้วนำไปทำเป็นโคมไฟดังนั้นความหมายของวัสดุจึงมีขนาดเล็กกว่าวัตถุที่คุณครูกล่าวไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าครูมีวัสดุเป็นแก้วนำไปทำวัตถุที่เรียกว่าโคมไฟแบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะหรือคุณครูมีแก้วที่เป็นวัสดุคุณครูก็นำไปทำวัตถุที่เรียกว่าโคมไฟเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นโคมไฟเหมือนกันหรือเป็นวัตถุที่เป็นตุ๊กตาเป็นนำวัสดุเก่าไปทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ใหม่แบบนี้นะคะหรือกระดาษเห็นไหมคะกระดาษในที่นี้คุณครู
มีวัสดุเป็นกระดาษคุณครูนำกระดาษไปทำเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะน่ารักไหมหรือเขาใช้กระดาษไปทำเป็นสมุดหนังสือใช่ไหมคะและก็ใช้กระดาษไปทำเป็นดอกไม้กระดาษหรือใช้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมโอเคสำหรับสไลด์ถัดไปนะคะสาระสำคัญสาระสำคัญของบทเรียนนี้คืออะไรเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะเด็กๆไปฝึกอ่านด้วยนะคะสำหรับสาระสำคัญก็คือวัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งแต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันเมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เห็นไหมคะเด็กๆ เข้าใจไหมคะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นกำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลายๆก้อนประกอบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะและยังสามารถนำก้อนอิฐจากกำแพงมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้เห็นไหมคะว่าก้อนอิฐที่เรานำไปทำกำแพงบ้านถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอยากสร้างบ้านใหม่แต่ว่าเราเสียดายอิฐที่ใช้สร้างบ้านถ้ามันสามารถรื้อออกมาได้เราก็สามารถนำอิฐนั้นมาทำเป็นถนนหรือว่ามาทำเป็นพื้นทางเดินของเราได้เขายกตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคทีนี้สำหรับสไลด์ถัดไปเป็นสไลด์ที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นเกมมาสนุกกับเกมจับคู่วัสดุรอบตัวที่ใช้ทำวัตถุของใช้จะสนุกแค่ไหนให้เด็กๆไปติดตามในลิงก์นะคะคลิกเข้าไปได้เลยอย่าลืมพิมพ์ชื่อตัวเองไว้ด้วยคุณครูจะได้รู้ว่าใครเข้าไปเล่นบ้างนะคะสำหรับก่อนที่เราจะไปพบกับสไลด์ถัดไปคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆอยู่2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือวัสดุชนิดเดียวกันสามารถนำมาประกอบกันเป็นวัตถุได้อย่างไรเด็กๆตอบได้ไหมคะวัสดุชนิดเดียวกันสามารถนำมาประกอบกันเป็นวัตถุได้อย่างไรครูอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมุติครูมีกระดาษใช่ไหมกระดาษของครูเป็นวัสดุคุณครูจะสามารถนำกระดาษของครูไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าครูจะนำไปทำเป็นสมุดหรือว่าไปทำเป็นหนังสือครูจะต้องทำอย่างไรในข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาถามว่าวัสดุชนิดเดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมชิ้นเล็กๆ เหมือนกันสามารถนำไปประกอบกันเป็นวัตถุได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำตอบนะคะครูพิมพ์มาให้คร่าวๆให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นนะตัวอย่างคำตอบเขาบอกว่าวัตถุบางชนิดอาจทำจากชิ้นส่วนย่อยๆก็คือชิ้นส่วนเล็กๆย่อยๆที่มันมีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นวัตถุชนิดเดียวกันนะคะโอเคเด็กๆ เข้าใจไหมคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคราวนี้ข้อที่2ถามว่าถ้าเศษไม้เหลือใช้จะสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อย่างไรถ้าเป็นเด็กๆจะนำเศษไม้มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อย่างไรคะในที่นี้เศษไม้คืออะไรคะระหว่างวัสดุกับวัตถุในข้อนี้เขาถามว่าถ้าเศษไม้เหลือใช้จะสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อย่างไรส
แสดงว่าเศษไม้ที่เขาถามมาก็คือวัสดุใช่ไหมคะเป็นวัสดุชิ้นเล็กๆที่เราจะนำมาประกอบกันให้มันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นคุณครูนะคุณครูก็อาจจะเอาไม้มาทำเป็นอะไรทำเป็นเก้าอี้ได้ไหมทำเป็นโซฟาไม้ได้ไหมคะทำได้ไหมคะตัวอย่างคำตอบนะคะเขาก็เอามาทำอะไรคะนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์เช่นอะไรเก้าอี้ไม้นี่ไงมีชั้นวางของหรือว่าโต๊ะไม้ใช่ไหมคะหรือว่าใครจะตอบเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอย่าลืมนะคะเด็กๆคุณครูฝากเกมสนุกมากเลยนะคะครูลองเล่นดูแล้วคุณครูเชื่อว่าพวกเราต้องไปเล่นหลายรอบแน่ๆเลยเด็กๆคะเกมนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นการจับคู่วัสดุที่เราใช้ทำวัตถุของใช้ถ้าเด็กๆตอบได้ถูกต้องทุกข้อก็จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะว่าวัตถุชิ้นนี้อย่างเช่นหนังสือทำมาจากวัสดุอะไรนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจว่าการที่เราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรต่างๆเราต้องใช้วัสดุเล็กๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหมือนกันหรือต่างกันก็เอามาประกอบกันให้มันเป็นวัตถุของใช้ได้ใช่ไหมคะสไลด์สุดท้ายที่คุณครูจะฝากก็คือเป็นงานของพวกเรานะคะกิจกรรมที่ 4.1 สิ่งประดิษฐ์จากวัตถุหันษานะคะให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้และตอบคำถามหน้า69-70นะคะจะเป็นคำถามก่อนทำกิจกรรมแล้วก็คำถามหลังทำกิจกรรมในหนังสือเรียนของพวกเรานะแต่ว่าในหนังสือเรียนมันจะเป็นวัสดุที่เขาใช้ไม้ไอติมคุณครูมีสิ่งสำคัญมาฝากพวกเราอยู่3ข้อนะคะคือ 1. เด็กๆอย่าลืมตั้งคำถามก่อนทำกิจกรรมนะคุณครูเคยสอนไปแล้วว่าวิธีการตั้งคำถามก่อนทำกิจกรรมจะต้องนึกถึงอะไรและทำตั้งคำถามแบบไหนนะคะลองกลับไปทบทวนดูนะและก็ข้อที่2ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ไอศกรีมเป็นวัสดุนะคะเด็กๆสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นแทนไม้ไอศกรีมเพื่อประดิษฐ์ของเล่นของใช้ของตัวเองได้นะคะและข้อสุดท้ายการสรุปผลกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคือการตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมนั่นเองตอนที่เด็กๆตั้งคำถามก่อนทำกิจกรรมเวลาสรุปผลกิจกรรมก็ต้องให้สอดคล้องกับคำถามที่เด็กๆตั้งไปนะคะสุดท้ายแล้วคุณครูขอบคุณมากๆเลยที่พวกเราติดตามคุณครูมาถึงช่วงเวลานี้นะคะคุณครูมีคลิปที่2ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คุณครูทำขึ้นมาให้เด็กๆดูอย่าลืมไปติดตามรับชมได้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆนำไปดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ